สวัสดีครับมาพบกับทราย AB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้มาทำของเล่นกันง่ายๆนะครับอุปกรณ์มีง่ายๆ1คือหลอดครับ2กระดาษนะครับกระดาษแข็งได้นิดนึงก็น่าจะดีนะครับประมาณกระดาษหน้าปกก็ได้นะครับมีแม็กหรือสแตปเปิลนะครับแล้วก็กรรไกรประมาณนี้ครับขั้นตอนง่ายๆเราจะทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษง่ายๆนะครับวัดคร่าวๆเลยไม่ต้องเป๊ะอะไรมากนะครับวัดจากฝ่ามือของเราขึ้นไปนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นหลอดที่มีแบบงอได้เนี่ยก็จะวัดลงมาประมาณต่ำจากตรงข้อที่มันงอได้นะครับประมาณนี้นิดนึงน่าจะพอดีแล้วนะครับตัดเลยครับโชว์ก็จะได้ไซส์ประมาณนี้แล้วนะครับอยากรู้ว่าไซส์ประมาณไหนก็คือเนี่ยเวลาเราหมุนนะครับเอาฝ่ามือหมุนอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะลอยขึ้นได้นะครับโอเคต่อมาครับบีบครับบีบได้ในปลายด้านนี้ครับบีบให้มันแบนนะพอบีบแบนๆแล้วเห็นไหมครับรีดเลยครับปลายฝั่งเดียวนะบีบให้มันแบนเสร็จก็มันจะมีรอยอยู่นะครับแล้วก็ตัดเลยครับรอยที่เป็นรอยพับนะครับตัดเลยครับทั้งสองฝั่งเลยครับแบบนี้นะใครได้แบบนี้แล้วอันนี้วางไว้ก่อนนะครับต่อมากระดาษนะครับที่เราจะใช้ทำเป็นนะครับคร่าวๆอยู่ประมาณความกว้างก็ประมาณ10เซนครึ่งนะครับพี่ใช้ประมาณ10เซนครึ่งนะ10เซนครึ่งเซนครึ่งกับความกว้างอีกประมาณ2เซนนะครับวัดได้แบบนี้เลยนะ2เซนนะครับ2เซน2เซน2เซนขีดยาวเลยครับฟืบนะครับเหมือนเดิมครับ2เซน2เซน2เซนฟืบปึ๊บโดยประมาณครับลากป้าได้อย่างนี้แล้วตัดเลยครับไม่ต้องรอช้าครับตัดเลยครับครบได้แล้ว1ปีกนะครับอีก1ปีกครับเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาแล้ว2ปีกคาบกันนะครับให้มันเท่าๆกันนะต่อมาครับเข้ามาสู่หลอดเราเห็นไหมมันจะมีรอยต่อตรงนี้เนาะนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไประหว่างรอยแยกตรงนี้นะครับนี่เราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแฮมอยู่ตรงกลางนะพออยู่ตรงกลางเสร็จแล้วก็มือกดเลยครับนี่ให้มันแบนอย่างนี้แล้วก็ใช้แม็กเย็บครับมันยากง่ายง่ายโป๊ะเช็ดเรียบร้อยเห็นไหมครับดัดนิดหน่อยดัดนิดหน่อยนะครับให้มันอยู่ตรงกลางต่อไปครับแยกใบพัดของเราครับพับลงเลยครับแบบนี้นะฟืบฟืบเนี่ยเราก็ดัดนิดหน่อยนะครับดัดต้องคนละทางนะครับนี่ดัดคนละทางนะดัดทางนี้อีกฝั่งนึงก็ดัดทางนี้นะครับเวลาเราหมุนจะได้ลอยขึ้นเนาะฟืบแทมแทมเรียบร้อยครับเอาไปลองเล่นกันนะครับ